ธนินคะดื่มหน่อยไหมคะไม่เป็นไรครับผมไม่ถนัดครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแล้ววันนี้คุณอุตสาห์ไม่ดื่มหรอครับฉันไม่ชอบอะค่ะแปลกนะครับยังไงเหรอคะผมก็อยากรู้ก็คือเมื่อก่อนคุณอุตสาห์ดื่มเก่งมากแล้วก็คอแข็งมากครับผมเคยเห็นคุณอุตสาห์ดื่มที่งานเลี้ยงที่โรงงานนะครับคุณอุตสาห์ดื่มไป2ขวดแต่ยังไปเต้นรำกับคุณทิวต่อได้เลยครับฉันขี้เมาขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าวันนี้ฉันรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะดื่มของพวกนี้เท่าไหร่เลยค่ะแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันพิเศษไหมคะนี่ของคุณคณินค่ะนี่ของคุณมาค่ะเรามาดื่มกันเถอะเชียร์สฉันรู้นะว่าคนพวกนั้นน่ะเขาไม่ชอบฉันหรอกแต่เนี่ยคุณเทียนเขาเป็นคนเอ่ยปากชวนเองแท้ๆแต่พวกเขาก็ไม่ยอมมาพวกเขาเกลียดฉันมากเลยเหรอคะคือผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วทำไมคุณถึงมาล่ะครับนั่นสิทำไมคุณถึงมาก็คุณเทียนอุตส่าห์เอ่ยปากชวนทั้งทีครับไม่มาก็เสียมารยาทแย่แล้วอีกอย่างคุณอุตส่าห์ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าผมทำแบบนั้นก็คงไม่ยุติธรรมของอุตส่าห์ขอบคุณนะคะคุณธนินฉันขอสารภาพเลยนะที่ฉันจัดงานเลี้ยงวันนี้ก็เพื่อฉันอยากจะมอมเหล้าพวกเขาทุกคนจนพวกเขาเมาแล้วยอมพูดความจริงออกมาเผื่อฉันน่ะจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคุณทิวบ้างหรือไม่ก็เรื่องของตัวฉันเองแต่มันก็ล้มไม่เป็นท่าเลยคุณคณินแล้ววันที่เกิดเรื่องอ่ะคุณไปไหนคือวันนั้นผมกลับไปหาแม่ที่บ้านนะครับพอดีว่าหลานชายผมมันชอบแว้นมอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์มันเสียครับมันขอซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ก็เลยทะเลาะกับผมแม่ผมเข้ามาห้ามท่านก็เลยเป็นลมไปครับ